คิดดูสมัยก่อนที่นี่มันก็เหมือนกับอยู่ป่าก็เรียกว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะหมูป่าเป็นหมูฝูงที่เดินง่ายๆมันเดินออกมาไม่ได้กลัวนะเดินมาในวันอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบางทีเดินเป็นฝูงก็เดินไปไหนก็เดินไปหากินตรงไหนมันปลอดภัยแล้วก็เขาก็พอใจในการที่จะไปหาอยู่หากินในสถานที่ปลอดภัยนั้นหมูป่าในวัดนี่มันหายไปหมดไปเมื่อคราวเอาแท็กเตอร์มาไถรอบกำแพงจากนั้นหมูป่าหมดเลยมันหนีเสียงสนั่นหวั่นไหวมันตกใจทางกำแพงแล้วมันก็เข้ามายากแล้วเดี๋ยวนี้ข้างนอกมันก็จะหมดในวัดมีบ้างเอามาปล่อยไว้มันก็มีคนมาเอาคนมาเอาเราก็คิดว่าเอออันนี้เป็นกรรมตามมาประหารกันในเมื่อถึงเวลากรรมเวรที่มันจะต้องลบล้างกันนี่มันเป็นไปชั่วขณะเดียวเท่านั้นล่ะก็คิดว่ามันเป็นกรรมของหมูนั้นมันอยู่ที่นี่ว่าปลอดภัยที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ปลอดภัยกำแพงจะแน่นหนาสูงขนาดไหนก็ช่างกันเวรบ่ได้ป้องกันกรรมเวรไม่ได้มันก็ต้องกรรมเวรก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามเวรเราคิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจมีงูเหลือมใหญ่ๆอยู่ในวัดอยู่ในถ้ำก็ไม่ใช่ถ้ำใหญ่ถ้ำโตแล้วมันแต่ที่นี่มันเข้าไปลึกนี่คนก็ไปเห็นเข้าแต่ที่คนไปเห็นน่ะสุนัขมันเห็นก่อนมันก็พยายามจะเอาเข้ามาจะเอาไม้เป็นเกาะเอาทำไมพระไปเห็นเข้าขนาดนั้นเลยมันก็ยังไม่ยอมนะมันหนีไปแล้วมันก็ยังมาเอาจนดักนี่โอ้อันนี้เราก็คิดว่าเป็นกรรมอีกนั่นแหละกรรมของสัตว์ตามตัวใจกรรมตามมาสนองกันแต่หากว่าเราไม่คิดเป็นถึงเรื่องของกรรมนี่มันอดที่จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อการทำลายความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นในเราให้มันหมดไปเราก็ต้องหาอุบายนั้นแล้วอุบายที่เรานำมาแก้ใจนั้นก็เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็ถูกต้องด้วยพอนึกถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วก็หายไปอันนี้เป็นเรื่องของกรรมของเวรเราจึงคิดว่ากรรมเวรนี่มีอำนาจมากเวรกรรมนี่มีอำนาจทุกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือจิตเหนือใจทีเดียวบีบบังคับให้มันเป็นไปตามกรรมจมดับกำแพงที่เราทำไว้นี่เพื่อป้องกันให้สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดนี่ปลอดภัยแต่ก็ว่าในเมื่อกรรมเวรมาถึงแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามเวรไม่มีอะไรที่จะมากั้นไม่มีอะไรที่จะมาขวางไม่ให้กรรมเวรที่ทำแล้วไม่ต้องรับกรรมไม่รับเวรไม่ได้กายจึงว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวจะต้องพากันระมัดระวังให้มากทำแล้วเป็นกรรมเป็นเวรต้องพากันระมัดระวังเราไม่ปรารถนาก็ต้องได้เราไม่ต้องการก็ต้องเจอในเมื่อเราทำแล้วหากว่าจะทำกรรมที่เป็นกุศลอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมให้พากันทำให้มากผลของกุศลกรรมนั่นมีแต่ที่จะสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขให้เราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปคำว่ากรรมก็ยังมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมอกุศลกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้เลิกทำแล้วมันมีแต่ที่จะทำลาย
กุศลกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้มากทำให้มากมีแต่ที่จะสร้างสรรค์เราอย่างเดียวเราต้องการก้าวหน้านี่เราต้องทำกรรมในลักษณะที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เราจึงจะได้ความสมความมุ่งมั่นความปรารถนาของเราแต่ก่อนหนึ่งนี่จะไปเมืองสกลแต่ละครั้งเวลาป่วยเวลาไข้อย่างนี้จะต้องเดินไปพักอยู่ที่วัดป่าบันโคกซะก่อนเดินไปพักวัดป่าบันโคกซะก่อนแล้วจึงไปขึ้นรถไปจังหวัดไปหาหมอโรงพยาบาลสมัยก่อนก็เหมือนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีหมอว่ามีไม่กี่คนแล้วก็มีตึกก็ในลักษณะตึกไม้เรียกว่าสมัยก่อนไม่สะดวกในมันผิดกันเดี๋ยวนี้มากทีเดียวเนื่องจากว่าออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ใช่ได้อยู่วัดไปเที่ยวทางนั้นเที่ยวตรงนี้แต่ก่อนเชื่อมาเรียก็มากเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยไปหาวัดหาหมอก็ลำบากแต่ทีนี้ไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปมันไม่เอาไอ้ยูกยาบ้านนอกบ้านนาไม่ที่เคยใช้ได้ผลมันไม่ได้หมอมนุษย์เป็นไงหมอที่หมอฉีดยาหมออะไรเขาไม่ได้ผลไปโรงพยาบาลคอยยังชั่วเคยไปนอนในที่รถวัดป่ามันโคกเลยนะไปนอนในศาลาเก่าเดี๋ยวนี้เองนี่ศาลาเก่าไปนอนนี่ไหว้พระเราก็ไม่สบายเพิ่งลุกจากไข้พระท่านก็ว่าให้ไปตรวจเช็คเสียก่อนบางทีมันอาจจะมีเชื้อได้ตกข้างมันจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปพอเดินได้ก็เดินไปแล้วไปพักที่วัดป่ามันโคกเดินง่ายศาลาหลังเก่านะท่านอาจารย์มั่นท่านเคยไปอยู่สมัยท่านอาจารย์ใหญ่มั่นทำศาลาหลังนั้นพระพุทธรูปเล็กๆปั้นด้วยดินเราก็ไอ้ทรงเอรู้สึกว่าทรงน้ำทรงท่าหรือไม่ได้ทรงน้ำก็ไม่ทราบนะอาจจะใช่ตัวเพราะรู้สึกว่าเป็นฤดูหนาวด้วยนอนที่ศาลาเพราะว่าเดตรงนั้นมันที่กุฏิมันก็ไม่ใครจะมีอะไรมันขึ้นลงยากแล้วกุฏิเล็กๆส่วนมากก็เป็นฟ้าแต่ตองมุงหญ้าอะไรไปอย่างนั้นบันไดก็ขึ้นยากมันต้องบันไดแบบเอาเราก็นอนศาลามันต่ำไม่บันไดศาลาก็เอาไม้เป็นท่อนๆเนี่ยไม้ตัดแล้วก็ตัดเอามาตั้งเขาขึ้นศาลานอนไปเลยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็นอนยังเลยรู้สึกว่าจะหลับแล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่แหละก็ปรากฏเห็นคนเดินมานะคนเดินมาในนุ่งขาวห่มขาวนะเหมือนกับตาผ้าขาวเราดีๆนี่แหละแล้วก็เดินเราก็นอนอยู่ในนั่นเราว่าเราไม่ได้หลับนะแต่ความจริงหลับนั่นแหละแต่เราว่าไม่ได้หลับเหมือนกับนอนฝันหน่อยเขาก็เดินมาทางนี่ทางไทยมันขึ้นไปทางโน้นแล้วก็เดินมาหาเรามายืนอยู่ปลายเท้ายืนอยู่ปลายเท้าก็ยืนแล้วก็นอนในมองอยู่นี่มันทำท่าจะมาบีบคอนะตาขาวคนนั้นนะตาขาวรู้สึกว่ามันทำท่าจะบีบคอมันทำพืออย่างนี้อ่ะเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวดอกนี่เรามีคาถาดีคาถาอะไรล่ะคาถาเพ่งอสุภะคาถาเพ่งอสุภะเพ่งให้เป็นโครงกระดูกโครงกระดูกในนี่มันเป็นของไม่งามจึงว่าการเพ่งโครงกระดูกก็คือการเพ่งอสุภะเพ่งให้เป็นของที่ไม่งามเพ่งให้ความเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนนี่มันไม่มีแต่กระดูกมันจะเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงนะครับเห็นกระดูกภาพอย่างนี้นะไอ้มือที่มันทำท่าจะกดลงมันถอยหลังนะแต่ถ้าผ้าขาวคนนั้นถอยหลังแล้วก็แล้วไปนี่
เยอะก่อนที่นอนเราก็คิดอยู่นอนในหน้าพระพุทธรูปนี่ไม่ดีเพราะครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดว่านอนอย่าไปนอนหน้าพระพุทธรูปเลยเพราะกลางคืนนี่เทวดาเข้ามากราบให้มาไหว้พระกันนอนในกลางในนอนอย่าไปนอนหน้าพระพุทธรูปในเวลากลางคืนนี่เทวดาเข้ามามากราบพระมาไหว้พระนี่เราก็พยายามเลี่ยงๆอยู่นะพยายามเลี่ยงๆอยู่ไม่นอนตรงดอกนี่เราไม่นอนตรงหน้าพระแต่ไหนแต่ไรก็พยายามหลีกนอนจะนอนข้างขวาของหน้าพระอย่างนั้นขนาดนั้นมันยังมีแสดงว่าไอ้มาแสดงอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าการนอนตรงหน้าพระพุทธรูปนี่ควรหลีกหน้าพระพุทธรูปจริงๆควรหลีกเอาไว้เป็นที่กราบที่ไหว้ที่ปฏิบัติธรรมของเราเท่านั้นไม่ควรไปนอนตรงนั้นเพราะการนอนของเรานี่เป็นกิริยาที่ไม่มีความเคารพการนอนเป็นกิริยาที่ไม่เคารพเราไปแสดงกิริยาที่ไม่เคารพต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าองค์รูปที่สมมติแทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถึงว่าจะมีความจำเป็นยังไงก็นอนหลีกๆเอาไอ้นอนตรงหน้าพระเล็กพระน้อยพระอะไรแทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นเรียกว่าในกิริยาอิริยาณในเป็นกิริยาที่ไม่เคารพนี่ไม่ใครจะไม่ดีถึงว่าบางคนสถานที่จำกัดสถานที่มันบีบมันจำเป็นอันนั้นเราก็หาทางออกแก้ไขเขายังมีวิธีการในตั้งพระพุทธรูปกับบ้านพิธีตั้งพระพุทธรูปกับบ้านเดี๋ยวนี้ยิ่งมีพิธีมากหันหน้าไปทางนั่นหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทิศนั่นหันหน้าไปทิศอะไรต่ออะไรนี่อันนี้มันกลายเป็นพิธีการไปกลายเป็นพิธีการกลายเป็นลัทธิที่พิธีการนี่เรื่องลัทธิพิธีการอันนี้ไม่ใครอันบางทีมันถือเคร่งหรือมันถือเรียกว่ามันเกินไปก็มีเราต้องคิดถึงเหตุถึงผลคิดถึงความพอดีความเบรกต้องคิดถึงเหตุถึงผลจริงว่าเหตุผลนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าบ้านของเราในมีหิ้งพระหรือมีห้องมีอะไรมีตู้พระหรือว่ามีไอห้องพระอะไรอย่างนี้เราก็ควรหันหน้าไปในทางที่สะดวกสบายในการที่เราจะเข้าไปกราบไปไหว้หรือเข้าไปปฏิบัติธรรมเรื่องการหันหน้าหันที่ทางอันนั้นไม่มีความจำเป็นถือความสะดวกสบายความเหมาะสมนี่ความสะดวกสบายความเหมาะสมความสะดวกสบายในการที่มันเหมาะกับสถานที่ของเรานั้นบางทีเราไปหันหน้ามุ่งแต่วันตะวันออกมุ่งแต่ตะวันออกแล้วที่สถานที่จะเข้าไปกราบไปไหว้มันก็คับแค่เพราะหมู่บ้านเพราะว่าบ้านมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ถูกสิ่งที่เป็นมงคลนี่เดี๋ยวเป็นของสูงเราก็ต้องรู้จักว่านี่เป็นของสูงรู้จักของสูงของต่ำพระรูปก็เป็นสิ่งเป็นแทนองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นของสูงและเราก็ต้องมีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับพระพุทธรูปเป็นของสูงบางคนตั้งพระพุทธรูปแล้วตั้งพระพุทธรูปแล้วก็ต้องการให้พระพุทธรูปนี่ได้ต้องการให้ได้บุญมากๆแล้วก็มีการบูชาพระพุทธรูปขนมหวานก็บูชาของคาวก็บูชานี่อะไรผลไม้ก็บูชาข้าวก็บูชาดอกไม้ก็บูชาอะไรจะเต็มไปหมดรุงรังไปหมดแล้วทีนี้บูชาแล้วมันไม่ใช่บูชาประเดี๋ยวประดาวก็เอากอดออกไปบูชาแล้วบางทีอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปยังฉันไม่อิ่มและฉันไม่ยังไม่พอไงก็ทิ้งไปอย่างนั้นจนกระทั่งเย็นนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องการบูชาพระพุทธรูปนี่ควรหลีกของขาวของขาวของหวานบูชาเฉพาะของหอมก็พอใครมาของหอมในที่นี้หมายถึงดอกไม้หรือว่ากลิ่นหอมแต่ก็ยังไม่ควรที่จะให้หอมจนเกินไปเราเข้าไปแล้วเข้าไปที่สถานที่นั่นแล้วเราสบายเราเบิกบานเราสดชื่น
เราต้องคิดถึงว่าทำยังไงเราจะมีความเบิกบานสดชื่นในการที่เข้าไปในสถานที่นั่นถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเห็นจิ้งจกมันดึงอาหารไปกินเข้าไปแล้วเห็นมดไม่มันมาเอาอาหารไปกินนี่ของหวานของข้าวมันมีแต่มดไปเตะเต็มอันนั้นมันไม่ถูกต้องอันนี้ควรหลีกนี่เครื่องสักการะควรหลีกเรื่องของวาขาวของข้าวของหวานเฉพาะดอกไม้ก็พอแล้วบูชาเพื่อความสดชื่นในการที่เราเข้าไปกราบไปไหว้เป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องบูชาอามิสบูชาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้นี่เป็นเครื่องบูชาก็ใช้ได้อย่าเอาอันนั้นอันนี้ไปบูชาพระพุทธรูปไปปรากฏว่าทานข้าวทันข้าวกินข้าวสักทีดอกพวกกันดึงว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งนิพพานหันหน้าไปตะวันออกอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็มันคนเราธรรมดานี่นะหันหน้าไปทุกทิศเดินไปพระพุทธเจ้าก็ไปทุกทิศเหมือนกันตามแต่เหตุแต่ผลตามแต่เหตุปัจจัยที่จะทางพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปนี่พระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้จุดที่จะไปเป็นทางทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าก็เดินหันหน้าไปตะวันตกแล้วก็เดินไปทางตะวันตกนั่นจึงว่าการหันพระพุทธหันหน้าพระพุทธรูปนี่ไม่จำเป็นจะต้องหันไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปคนมันก็จะหันไปหันมาได้ใช่ไหมล่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีบางรายที่ยังถือเคร่งถือต้องให้มีเหตุผลด้วยถ้าหากว่าถืออย่างไม่ดูเหตุดูผลอันนั้นเรียกว่าถือเคร่งเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เคร่งนะสอนให้เป็นมัชฌิมาเคร่งไม่ถูกย่านก็ผิดนะไม่ใช่เคร่งไม่ถูกแล้วย่านมันถูกนะเคร่งก็ไม่ถูกย่านก็ไม่ถูกพร้อมด้วยเหตุได้ผลอันนั้นเป็นมัชฌิมนิมิตก็เหมือนกันนิมิตเป็นอย่างนั้นนิพพิตเป็นนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไปติดอันนั้นอะเรียกว่าเราอะไรนะเราเข้าไอ้เหมือนกับไอ้เข้าไปเอาเหยื่อไปเกาะเบ็ดนั่นน่ะนี่ไปฮุบเข้าไปยินดีไปติดอันนั้นเรียกว่าติดเบ็ดละแกไม่หลุดตันสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยินดีสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะเป็นนิมิตดีงามขนาดไหนน่ายินดีขนาดไหนอันนั้นคือนิมิตเป็นของเกิดดับทั้งนั้นไม่ให้ติดไม่ให้คล้องไม่ยินดีถ้าหากว่าไปเกิดความยินดีแล้วมันจะยึดทันทีอุปทานคืออะไรคือใจของเราไปยึดสิ่งที่ใจของเราไปสัมผัสอันนี้คืออุปทานเราไม่ไปยินดีเราไม่ไปยึดทำไมจึงเราต้องตัดต้องการตัดนั้นเพราะเราไม่ต้องการให้อุปทานมันเกิดขึ้นพิจารณารู้อยู่เสมอสิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นของดับสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะเป็นของดับจะเป็นรูปธรรมนามธรรมละเอียดราณีขนาดไหนก็ช่างอันนั้นเกิดอันนั้นจะต้องดับทำไมเราจึงตัดสินอย่างนี้เพราะสิ่งที่เกิดมานี่เห็นมันรู้ไอ้สิ่งที่เกิดมาทั้งหมดที่รู้แล้วเห็นไม่ได้มันมีแต่ดับไปทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ดับไม่มีอะไรไม่เกิดดับมีไหมนี่อะไรไม่เกิดดับมีไหมจิตของเรานี่เป็นของที่ไม่เกิดดับอะไรเกิดจิตของเราก็รู้ว่าอันนั้นเกิดแน่อันนั้นดับไปจิตของเราก็รู้ว่าอันนั้นดับนี่อะไรเกิดทั้งหมดนั่นใจจิตของเรารู้ทั้งนั้นจิตของเรานี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้ไม่ดับเป็นไม่ดับไปเป็นและอันนี้ก็ไม่เกิดด้วยจึงให้สนใจในธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับนี่ใครรู้ผู้นี้เรียกว่ารู้ธรรมใครเห็นธรรมใครเห็นผู้นี้แจ้งเรียกว่าเห็นแจ้งในธรรมการรู้ธรรมไม่ได้เห็นสิ่งอื่นนะสว่างสวยรุ่งโรจน์ชัดทวารอันนั้นเป็นแสงสว่างทั้งนั้นเป็นของที่เกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ใช่ของที่มีอยู่ก่อนพระเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงตรัสว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นี่ทรงรู้ทรงเห็นนี่ไม่มีแต่ก่อนแล้วไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นใหม่นี่ของที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นจิตของเราเป็นธรรมชาติไม่เกิดพระเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือตรัสรู้จิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าพอพระเจ้าขัดเกลา
นี่จนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้ารู้เห็นขึ้นมาจิตบริสุทธิ์นั้นก็เรียกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้รู้ทำนอกโลกนอกไปสงสารที่ไหนนะตรัสรู้อย่างนั้นมันหลงเลยไงมันไม่รู้เจ้าของนี่ก็เหมือนกันเราเนี่ยก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมอย่าไปหาสนใจอยากรู้อันอื่นอยากให้มันสว่างเป็นดวงอยากให้มันใสเป็นแก้วหลงทั้งนั้นล่ะลืมตามันมีไหมลืมตามไม่มีบางทีหลับตามันก็ดับไปเป็นมันก็หายไปเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ดับเป็นนี่ลืมตาก็มีรู้อยู่ยังอยู่หลับตาก็มีก็ยังไม่ก็ปรากฏอยู่และไม่ดับไปเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วจะต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอันนี้เป็นอันจริงเป็นของจริงผู้รู้ของจริงแล้วจะรู้เหมือนกันหมดถ้ารู้ของปลอมแล้วมันเหมือนกันหรอกเพราะมันมากอย่างนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีมากชอบรู้อย่างนั่นชอบเห็นอย่างนั้นชอบเห็นจนกระทั่งเมืองสวรรค์ชอบเห็นจนกระทั่งนาฟ้าชอบเห็นจนกระทั่งเทวบุตรเทวธิดาไม่รู้จะเห็นทำอะไรเห็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันงดลดในมันสึกหรอลงไปเมื่อไหร่บางทีมันเพิ่มขึ้นโอ้เราเก่งแล้วนะน้าเห็นไหมเราเก่งแล้วนี่เราเห็นเทวบุตรเทวธิดาเราได้ไปชมเมืองฟ้าเมืองสวรรค์น่ะเราเก่งแล้วนี่ตัวกิเลสได้มาเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปเพราะความดันบันทอนหรอกมันต้องละมันธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางสอนให้ละไม่ได้สอนให้เอาไม่มีอะไรไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างสิ่งที่เราจะเอามีปล่อยให้หมดวางให้หมดปล่อยให้หมดวางให้หมด